สวัสดีครับผมลุงศักดิ์สลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมวันนี้ลุงมีเรื่องที่ชวนหัวเราะแต่แม่งโคตรเครียดมาเล่าให้ฟังข้อแรกเลยนะประเทศไทยเราอ่ะมีครม.พม่าแล้วนะในเมื่อมีครม.พม่าไม่พอก็มีพรรคการเมืองพม่าด้วยเด็กไทยเข้าถึงระบบการศึกษาได้น้อยลงแล้วก็ออกนอกระบบมากขึ้นคนไทยเริ่มเข้าถึงการรักษาอย่างยากลำบากใช่หรือไม่คนพม่าแรงงานผิดกฎหมายมาแย่งอาชีพคนไทยเพราะอะไรแรงงานพม่าเข้าสู่ประเทศไทย6ล้านคนขึ้นทะเบียนถูกต้อง 1.5 ล้านคนแล้วอีก 4.5 ล้านคนไปอยู่ที่ไหนปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ยังไงมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังข้อแรกเลยครม.พม่าคืออะไรวันที่9กรกฎาคมปี2567ครม.มีมติการถอนข้อสงวนข้อ22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตามคำขอของยูเนสโกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยพม่าแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายของพม่าซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมจากยูเนสโกแล้วก็มีจดหมายประกาศมาถึงแบบนี้ถ้าอยากจะเรียกว่าครม.พม่าก็ได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยมันคือการทำตามมติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในสมาชิกองค์กรของยูเนสโกแล้วก็ UNHCR อันนี้คือการบริหารหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็เหมือนการทูตสักอย่างนึงนั่นแหละแล้วข้อที่2พรรคการเมืองพม่ามันมาได้ยังไงเหตุผลนี้มันก็มาจากข้อที่1ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมันปล่อยปะละเลยก็เลยต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็จัดระเบียบแรงงานผิดกฎหมายให้เข้าสู่ระบบโดยการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเมื่อพูดถึงเรื่องแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนให้มันสอดคล้องกับมติครม.มันก็จะต้องพูดแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนของพม่าแล้วก็พูดแต่แรงงานผิดกฎหมายของพม่าว่าเราจะจัดเข้าระบบขึ้นทะเบียนยังไงมันจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นครม.มันจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพรรคการเมืองพม่าไม่ได้นะครับแล้วข้อที่3เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาได้น้อยลงแล้วออกนอกระบบมากขึ้นมันเกิดจากแรงงานพม่าหรือเกิดจากการบริหารอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่บริหารมา 8-9 ปีแล้วก็มารัฐบาลเศรษฐาอีก1ปีทำอะไรกับระบบการศึกษาไทยมันถึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันด้อยค่ามันออกนอกระบบมากขึ้นจนเอาไปผูกโยงกับทุกๆเรื่องอันนี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่รัฐบาลและก็นโยบายเร่งรัดของรัฐบาลอย่าลืมนะครับไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านเลยถ้ามองการเข้าถึงการรักษาของคนไทยว่ามันเป็นความยากลำบากอันนี้ก็ต้องไปมองว่ากระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ย8ปีของรัฐบาลลุงตู่ทำอะไรบ้างแล้วก็ปัจจุบันรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบริหารกระทรวงสาธารณสุขอยู่ทำอะไรบ้างมันถึงทำให้รู้สึกว่าด้อยโอกาสด้อยค่าแล้วทำไมคนพม่ามันถึงไปออรักษาเต็มขนาดนั้นปัญหาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขทำให้ประชาชนคิดและก็เข้าใจเป็นแบบนี้ใช่ฝีมือของพรรคฝ่ายค้านหรือฝีมือของคนพม่าไหมมันไม่ใช่คนพม่าเนี่ยเข้ามาประเทศไทยโดยเป็นแรงงานเถื่อนไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วแบบนี้ก็เลยไปแย่งอาชีพของคนไทยหลายๆครั้งแล้วมันเป็นความผิดของใครใช่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านไหมไม่ใช่ความผิดมันอยู่ที่ไอ้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตม.ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองนู่นมันพาเข้ามาแล้วมันจึงเกิดปัญหาแบบนี้เข้าใจนะครับเอ้าเริ่มเข้าสู่ข้อมูลแล้วก็การแก้ไขปัญหาปัจจุบันแรงงานพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยมีประมาณ6ล้านคนขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 1.5 ล้านคนแล้วที่เหลือ 4.5 ล้านคนมันไปอยู่ที่ไหนล่ะหวังว่าคงไม่ได้เข้าไปซ่อนอยู่ในกระเป๋าใครนะครับแต่มันเข้ามาอย่างผิดกฎหมายคน 4.5 ล้านคนเข้ามายังผิดกฎหมายเนี่ยมันผ่านตม.ผ่านทหารที่อยู่ชายแดนแล้วก็ฝ่ายปกครองที่อยู่ชายแดนเข้ามาได้ยังไงหรือว่าฝ่ายทหารฝ่ายตม.ฝ่ายปกครองเขากำลังยุ่งกับการนับเงินอยู่เลยไม่ได้สังเกตว่าเฮ้ยแม่งเอ้ยใครเดินผ่านไปผ่านมาเปล่านับตังก่อนเดี๋ยวตังไม่ครบมีเรื่องเล่ากันว่าที่ชายแดนของเราเนี่ยมันมีประตูวิเศษเหมือนโดราเอมอนหรือเปล่าวะใครอยากเข้ามาก็แค่จ่ายค่าผ่านทางแล้วก็เดินเข้ามาได้สบายๆไม่ต้องมีพาสปงพาสปอร์ตไม่ต้องมีเอกสารอะไรทั้งนั้นมีแต่เงินอย่างเดียวเออจริงว่ะเงินนี่คือตัวแทนของบัตรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเอเย่นที่พาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งพาเข้ามาได้เป็นร้อยเป็นพันต่อวันบางทีแม่งมองไป
เหมือนขบวนพาเหรดถ้าลุงพาเพื่อนๆไปยืนดูเนี่ยก็คงนึกว่าแม่งเป็นงานเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งเดินเข้าออกกันอย่างสบายเห็นขบวนพาเหรดแรงงานผิดกฎหมายแล้วนึกถึงกากแคดเมียมจากตากมาสมุทรสาครน่ะเกือบ 20,000 ตันมันขนเอามาเหมือนกับซุกใส่กระเป๋ามาเลยนี่แหละคือผลงานของข้าราชการไทยเมื่อแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลไม่มีการจัดระบบไม่มีการขึ้นทะเบียนผลที่ตามมาก็คือแรงงานผิดกฎหมายนั้นก็ไปแย่งอาชีพคนไทยแทบจะทุบหย่อมหญ้าแม้กระทั่งช่างตัดผมซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทยมันเกิดจากการล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายใช่หรือไม่ถ้าแรงงานผิดกฎหมายทุกคนขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องก็จะรู้ว่าแต่ละคนน่ะมีความถนัดเรื่องไหนสามารถจะมาเติมเต็มอาชีพที่คนไทยไม่อยากทำไม่ต้องการได้เป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็จะต้องมีการเสียภาษีมีการเสียเงินค่าประกันสุขภาพมีการส่งเงินสมทบกองทุนแรงงานต่างด้าวซึ่งทั้งหมดมันก็จะเข้าไปสู่ระบบสรุปแล้วเนี่ยแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานหรือยังเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วมีใครสนใจที่จะมาจัดระบบให้เขาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องอย่างจริงจังไหมไม่มีแล้วส.ส.พรรคประชาชนคุณทิศนาเนี่ยออกมาจริงจังเรื่องนี้มันเป็นความกล้าหาญที่จะต้องสวนกระแสความรักชาติแบบผิดของหลายๆคนแต่เขาก็ทำเพราะว่าเจตนามุ่งมั่นเพื่อสังคมอันดีงามแล้วก็ความโปร่งใสในเรื่องแรงงานต่างด้าวในทุกชาติเลยอันนี้ต้องขอชมเชยเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จให้สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างของแรงงานอย่างเหมาะสมไอ้เจ้าหน้าที่ที่มันจะมาเก็บสวยต่างๆการคอร์รัปชันพวกนี้ก็จะหายไปไอ้ขบวนการเอเย่นที่ว่าเอาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาไอ้พวกกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะหายไปอันนี้คือการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติใช่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทำแล้วก็เฉยๆเหมือนทุกพรรคคือกูไม่แตะเรื่องนี้มันเซนซิทีฟแล้วแรงงานผิดกฎหมายอันอยู่ในหลุมดำอาจจะไปก่ออาชญากรรมอะไรก็ได้ไปทำธุรกิจใต้ดินอีกหลายอย่างอยากให้เป็นอย่างนั้นในประเทศไทยใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็บอกเอ้ยไม่เอาขึ้นทะเบียนดีแล้วเท่ากับว่าขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฎหมายทุกคนให้อย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นระเบียบมันก็จะทำให้เขาอะเสียภาษีทั้งประกันสุขภาพต่างๆเข้ากับประเทศไทยเท่ากับว่าคนไทยไม่ต้องเสียภาษีไปเลี้ยงดูเขาเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนนึงซึ่งหลายคนก็สงสัยศูนย์อพยพที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่เป็นชื่อศูนย์เรียนรู้ของชาวพม่ามีอยู่ประมาณ 100,000 คนมีมากว่า30ปีซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก UNHCR เขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำของเขาเลยเนี่ยเข้ามาควบคุมแล้วก็ดูแลดังนั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้เงินของภาษีของคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยสรุปแล้วเนี่ยครม.พม่ามีไหมไม่มีพรรคการเมืองพม่ามีไหมไม่มีทุกฝ่ายต่างทำตามหน้าที่แล้วไอ้ทูตไทยที่อยู่ในพม่าเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยแล้วก็รักษาผลประโยชน์ทั้งของพม่าแล้วก็ของไทยเพื่อให้มันสอดคล้องกันในฐานะของการเป็นทูตทุกคนทำตามหน้าที่ส่วนการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยมันยากลำบากหรือน้อยลงอันนั้นคือหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันผลักดันไม่ใช่ยกเอาความเสียหายนั้นอะไปให้กับใครพวกเราคือหนึ่งในนั้นต้องช่วยกันแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการเข้าถึงในการรักษามันก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขและการบริหารจัดการไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนพม่ามาทำให้เดือดร้อนคนที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนจากแรงงานพม่าผิดกฎหมายคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนั้นคือหัวใจหลักตม.ที่อยู่ชายแดนทหารที่อยู่ชายแดนฝ่ายปกครองที่อยู่ชายแดนถ้าพวกนี้ไม่เปิดประตูโดเรมอนให้แรงงานผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ยเรื่องราวอย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องไปจัดการพวกที่อยู่ชายแดนข้าราชการกังฉินพวกนั้นดังนั้นประเทศไทยแล้วก็คนไทยเราสามารถร่วมกันสร้างการบริหารจัดการให้เป็นระบบเป็นประโยชน์แก่คนไทยได้ด้วยการขึ้นทะเบียนต่างด้าวให้ครบแล้วจัดประเภทแรงงานให้ทุกคนอยู่ในระบบการเก็บภาษีเก็บค่าประกันสุขภาพเก็บเงินเข้ากองทุนแรงงานต่างด้าวเท่ากับทั้งหมดนี้ไม่ต้องรบกวนภาษีของคนไทยแต่มันจะไปรบกวนเงินในกระเป๋าไอ้พวกที่มันทำผิดกฎหมายทั้งเอเย่นที่ค้ามนุษย์ตม.ชายแดนทหารชายแดนที่เป็นคนกังฉินบางคนหรือแม่งอาจจะเป็นกลุ่มเลยก็ได้แล้วประโยชน์อีกอย่างนึงที่ตามมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศทางยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเขาจะมีกฎเหล็กไม่มีการกดขี่แรงงาน
ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่มีการค้ามนุษย์อยู่ในโรงงานทุกโรงงานที่เขาติดต่อปฏิสัมพันธ์กันโรงงานไหนที่ผ่านเกณฑ์เขาก็จะทำสัญญาการค้ากันไม่ต้องมาแข่งขันการผลิตสินค้าราคาถูกเหมือนประเทศจีนอีกต่อไปเมื่อเพื่อนๆทุกคนฟังลุงเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงว่าขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเป็นผลที่ดีแล้วหรือว่าปล่อยมันเละเทะเขะขะไปแล้วก็ไปโจมตีไอ้พรรคประชาชนว่าไอ้พรรคพม่ากันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยจะได้อยู่เหนือพม่าสะใจกันแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าคิดว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มาร่วมกันรณรงค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ต้องไปสนไอ้คำว่าพรรคพม่าอะไรพวกนั้นมันจะมาปั่นหรือว่าจะคอยตามไปก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วที่สำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปเราจะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาดีขึ้นจากข่าวสารประจำวันและอย่าลืมนะครับสลัดเน่า